เป็นคนสนใจเรื่องการแต่งบ้านค่ะถ้ามีเวลาค่ะวิวก็จะรดน้ำต้นไม้ที่บ้านคือวิวจะเหมือนถอดรองเท้าค่ะอยากสัมผัสเองว่าเท้าเราติดพื้นดินเป็นยังไงแล้วก็รดน้ำไปด้วยรู้สึกมันเย็นสบายมันมีพลังธรรมชาติอะค่ะเรียนมนุษยวิทยาค่ะวิวก็จะได้ไปออกต่างจังหวัดเยอะค่ะไปช่วยไปอยู่กับชาวบ้านค่ะเพราะว่าวิวเรียนการแก้ไขปัญหาของเขาก็ส่วนมากเลยนี่คือปัญหาของสิ่งแวดล้อมคือจะได้ยินมาตลอดเรื่องโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิ่งที่วิวรู้สึกประทับใจจริงๆเนี่ยคือพระองค์ท่านรณรงค์ให้คนปลูกป่าปลูกป่าเนี่ยคือไม่ใช่แค่ว่าปลูกต้นไม้แล้วก็จบแต่ว่าท่านให้คนที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อยู่ร่วมกับต้นไม้ได้เป็นอะไรที่เกื้อหนุนกันอยู่ทำให้ชีวิตเขามีความสุขขึ้นเมื่อมีธรรมชาติที่ดีแล้วเขาก็รู้จักการใช้ที่ดีวิวก็ไปเห็นจากที่วิวไปออกภาคสนามว่าเนี่ยแหละที่เขาอยู่มาได้ทุกวันนี้ที่มีความสุขเนี่ยเพราะว่าโครงการในพระราชดำริชาวบ้านเล่าให้ฟังไปเนี่ยขนาดเขาเล่าไปเขาพูดถึงเขาก็ร้องไห้น้ำตาไหลอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรับรู้ได้จริงๆว่าสิ่งที่ท่านทำมาโดยตลอดมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมันคือการให้ชีวิตเพื่อสนองพระราชปณิธานในการรักษาสภาพแวดล้อมไว้ให้ประเทศไทยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าในหัวใจไทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ